แล้วค่ะทำมาหากินในวันนี้นะคะเราก็จะมาทำเมนูเฟรนช์โทสต์ค่ะมีใครเคยกินหรือเปล่าสองคนนี้เฟรนช์โทสต์ก็คือขนมปังที่เอาไปชุบไข่ค่ะซึ่งมันจะเป็นเหมือนการถนอมอาหารที่แบบอร่อยมากอย่างนึงนะคะยิ่งขนมปังเก่าเท่าไหร่นะคะการทำเฟรนช์โทสต์ก็จะอร่อยยิ่งเท่านั้นค่ะสำหรับอุปกรณ์ในวันนี้นะคะเราก็มีขนมปังค่ะไข่ไก่ค่ะนมสดน้ำตาลทรายแดงนะคะแล้วก็กลิ่นวานิลาแล้วก็เกลือค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะเดี๋ยวเราใช้ไข่ไก่2ฟองนะคะตองลงไปเลยใส่ลงไปพอเสร็จแล้วก็ใส่นมนะคะใช้1ส่วน2ครับอุ๊ย6ได้เลยโอเคคนให้เข้ากันค่ะมีนาพอเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่น้ำตาลนะคะมีความว้ายตาย6แล้วเราก็ใส่กลิ่นวานิลานะคะ1ช้อนชาและเดี๋ยวเราก็จะเอาส่วนผสมที่ผสมกันเสร็จแล้วนะคะใส่จานนะคะเทลงในนี้เลยค่ะเอาขนมปังใส่เหรอค่อยๆเทใช้ไฟกลางนะคะพอเราก็รอให้กระทะร้อนนะคะแล้วก็จะทานเนยให้ทั่วเลยค่ะที่จำเป็นจะต้องแช่ขนมปังไว้นานๆนะคะก็สามารถทำเมนูนี้ได้นะคะก็จะเพิ่มความอร่อยให้ได้มากขึ้นค่ะถ้าอยากรู้นะคะว่าชาช่ากับน้องๆจะมาทำเมนูอะไรอีกอย่าลืมติดตามในทำมาหากินในวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ